วอะไรน่ากลัวกว่าไดโนเสาร์แต่ก่อนโลกเรามีแต่อะไรน่าสะพรึงที่น่ากลัวที่สุดก็คงจะเป็นพวกสัตว์เลื้อยคลานตัวใหญ่ที่เรารู้จักกันว่าไดโนเสาร์นั่นเองสัตว์ตัวใหญ่มหึมาครองโลกอยู่นานแสนนานแต่นอกจากพวกมันแล้วยุคนั้นก็ยังมีอย่างอื่นที่สยองกว่าเพราะยังมีสัตว์อื่นที่เกิดทีหลังแถมยังทำให้พี่เบิ้มไดโนเสาร์กลัวมันได้ด้วยซ้ำจากสัตว์ประหลาดตัวยักษ์ที่แหวกว่ายในมหาสมุทรจนถึงสิ่งที่เหมือนมนุษย์ตัวใหญ่อาศัยในป่าดึกดำบรรพ์เตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปดูกันเลยว่าตัวอะไรที่น่ากลัวกว่าไดโนเสาร์ 1. แอนดรูซาคัสเรานึกภาพตัวอะไรสักอย่างชื่อแอนดรูที่น่าสยดสยองยิ่งกว่าไดโนเสาร์สิคิดดูคงจะตลกดีจนคุณต้องมาเจอแอนดรูซาคัสแม้เราไม่เคยพบโครงกระดูกแอนดรูซาคัสแบบครบถ้วนสมบูรณ์แต่การค้นพบซากของมันในปี1922ที่มองโกเลียเป็นอะไรที่ตะลึงเวอร์เพราะเขาเจอซากกะโหลกขนาดมหึมายาวเกือบเมตรการค้นพบทางบรรพชีวินวิทยาครั้งนี้นำทีมโดยใครไปไม่ได้นอกจากรอยแชปแมนแอนดรูนักสำรวจนักผจญภัยนักบรรพชีวินวิทยาและนักธรรมชาติวิทยาสัญชาติอเมริกันเขาคงเป็นคนตลกด้วยแหละเพราะตั้งใจตั้งชื่อเจ้าไดโนเสาร์ไซเบิร์มตัวนี้ว่าแอนดรูซาคัสมองโกลินซิสเพื่อเป็นเกียรติแก่ตัวเขาเองไม่น่าเชื่อว่าตัวอย่างกะโหลกแค่ชิ้นเดียวสามารถบอกอะไรเราได้แทบทุกอย่างเกี่ยวกับอดีตสิ่งมีชีวิตที่เคยเดินดินและอาศัยอยู่ในพื้นที่ของเอเชียเมื่อราว 45-36 ล้านปีก่อนหรือช่วงยุคอีโอซีนคือแบบนึกภาพนะมันคล้ายหมาป่าตัวหนาสูงราว180ซมแต่ตัวยาว5เมตรขาทั้ง4สั้นป้อมแต่มั่นคงลำตัวยาวหางยาวตบท้ายความโหดด้วยเท้ากีบไปอีกช่วงปากคือฝันร้ายของทุกชีวิตเพราะมันมีฟันขนาดใหญ่เอาไว้บดกระดูกให้แหลกละเอียดและคาดว่ามันน่าจะมีน้ำหนักตัวประมาณ 800-1,000 กิโลกรัมเลยทีเดียวที่น่าสนใจมากก็คือแม้แอนดรูซาคัสจะหน้าตาเหมือนมีพิษภัยเบอร์นี้แต่เชื่อว่ามันมีพันธุกรรมที่ใกล้ชิดกับฮิปโปกับวานมากกว่าเพราะถูกจัดให้อยู่ในหมวดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เรียกว่าอาร์ทิโดแดคทิลนั่นเอง 2. เฮลิโอคอปริออนไปทำความรู้จักสัตว์ดึกดำบรรที่ชื่อเฮลิโอคอปริออนกันดีกว่าปริศนาของปลาเฮลิโอคอปริออนนั้นเริ่มต้นด้วยฟอสซิลที่ไม่ธรรมดาเพราะฟอสซิลชิ้นนั้นพาเอานักบรรพชีวินวิทยาและนักมีนวิทยางงกันหมดผู้เชี่ยวชาญพากันเกาหัวแกรกๆกันอยู่หลายทศวรรษปลาหน้าหลอนอายุ270ล้านปียาว7เมตรนี้เป็นดาวเด่นกวนประสาทนักบรรพชีวินวิทยาในวงการฟอสซิลเป็นอันดับต้นๆนักภูมิศาสตร์ชาวรัสเซียนามว่าอเล็กซานเดอร์เพโทรวิชคาปินสกี้เป็นคนตั้งชื่อเจ้าเฮลิคอปริออนนี่เองในปี1899เพราะสังเกตว่ามันมีอวัยวะที่ใช้กินอาหารติดอยู่กับจมูกมันโดยสภาพอวัยวะนั้นขดม้วนเป็นวงเหมือนยาจุดกันยุงแบบขดอย่างไรก็ตามปริศนานี้ก็ยังไม่คลี่คลายยังให้นักวิทยาศาสตร์เกาหัวกันต่อไปอีกทศวรรษระหว่างเกาหัวก็พากันมาตรวจสอบดูการเรียงตัวของฟันมันทำให้เกิดข้อสรุปที่พิสดารเข้าไปอีกว่ามันเหมือนฟันฉลามที่มีฟันห้อยออกมานอกปากจากกรามล่างไปจนถึงครีบหลังครีบหางแถมฟันเรียงตัวลึกไปถึงคออีกจนในปี2013นี่เองที่มีคนสรุปได้ถูกสักทีว่าการเรียงตัวของฟันนั้นเหมือนเลื้อยอยู่เต็มกรามล่างและพอเฮลิคอปริออนอายุมากขึ้นก็จะเกิดฟันซี่ใหม่ๆเรียงตัวขึ้นตามกรามล่างส่วนฟันบนนั้นไม่มีแล้วเฮลิคอปริออนกินเหยื่อของมันยังไงคำตอบคือสยองอยู่เพราะนักบรรพชีวินวิทยาเสนอว่าพอมันงับเหยื่อปิดไว้ในปากแล้วฟันที่เป็นขดนี้จะหมุนไปด้านหลังเหมือนเวลาเราใช้เลื่อยที่น่าสยองกว่านั้นก็คือเฮลิคอปริออนขนาดใหญ่ที่สุดที่เราเคยเจอนั้นมีกรามที่กว้างถึง60เซนติเมตรนับเป็นโชคดีของเราที่เพชฌฆาตปากเลื่อยตัวนี้สูญพันธุ์ไปเมื่อ225ล้านปีก่อนทำให้เรารอดจากการโดนเลื้อยบดในน้ำแต่นอกจากเฮลิคอปริออนแล้วยังมีสัตว์อีกหลายชนิดที่เคยอยู่บนโลกเมื่อครั้งบรรพกาลตอนนี้เราลองเข้าป่าไปพบกับสิ่งที่น่ากลัวกว่าไดโนเสาร์อีกชนิดดีกว่านั่นก็คืออาร์โทรพลูรา 3. อาร์โทรพลูราเมื่อเธอเหนื่อยล้าจงเดินเข้าป่าอย่างน้อยก็ไม่ต้องพบเจอคนใจร้ายอย่างเธอแต่ถ้าเป็นป่าบรรพกาลยุคคาร์บอนิเฟอรัสคุณคงเจออาร์โทรพลูราด้วยมันคืออภิมหากิ้งกือตัวยาว2เมตรต่อให้มันกินซากพืชเหมือนกิ้งกือบ้านในยุคนี้ก็หลอนอยู่อาร์โทรพลูราไม่มีพิษภัยต่อมนุษย์แต่ขามันหยุบหยับตัวใหญ่เห็นแล้วคงขนลุกไม่เบาฟอสซิลเส้นทางการเดินของอาร์โทรพลูราแสดงให้เห็นว่ามันเดินไวมากมีขาหลายร้อยขาที่มองดูก็คงจะเพลินตานอกจากนี้อาร์โทรพลูรายังเป็นสัตว์ปกไร้กระดูกสันหลังที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยเพราะน่าจะไม่มีนักล่าที่ไหนกินมันอย่างไรก็ตามความสามารถในการป้องกันตัวของพวกมันผนวกกับการสบตากับมันโดยตรงคงเป็นอะไรที่ขนหัวลุกไม่น้อยนึกภาพมันสบตากับเราสิหลอนนะว่าไหม
4. สไปโนซอรัสสิ่งมีชีวิตบนโลกเมื่อประมาณ 99-93.5 ล้านปีที่แล้วอย่างสไปโนซอรัสเป็นสิ่งที่น่าทึ่งและสยองเบาๆลองจินตนาการกระโหลกยาวๆคล้ายจระเข้อัดแน่นด้วยฟันคมกริบ64ซี่แถมเป็นสัตว์ที่อยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำแปลว่าไปหลบที่ไหนก็ไม่น่ารอดเป็นเหยื่อของมันไปทางไหนก็มีแต่สิ้นหวังไม่มีทางรอดเลยสไปโนซอรัสขึ้นชื่อว่าเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่ที่สุดใหญ่กว่าตัวดึงอย่างทีเร็กซ์กับกิกาโนโทซอรัสซะอีกแม้จะยังมีการถกเถียงกันเรื่องขนาดแบบเป๊ะๆแต่ก็มีการค้นพบไม่นานมานี้ว่าลำตัวมันน่าจะยาวถึง 12.5-18 เมตรและมีน้ำหนักตัวถึง20ตันแต่สิ่งที่ทำให้พวกมันโดดเด่นที่สุดคือกระดูกสันหลังที่มีลักษณะเหมือนกระโดงที่ทำให้พวกมันดูใหญ่และน่ากลัวยิ่งขึ้นไปอีกทีนี้เรามาดูสัตว์ดึกดำบรรพ์อีกชนิดกันดีกว่านั่นก็คือสมิโลดอน 5. สมิโลดอนเสือเขี้ยวดาบที่ใครก็รู้จักนี้เคยอาศัยอยู่ทางทวีปอเมริกาเหนือและใต้ในยุคเพลีสโตซีนช่วง 2.5 ล้านถึง 10,000 ปีที่แล้วขนาดตัวของมันพอกับสิงโตและเสือในปัจจุบันแต่ช่วงบนของลำตัวนั้นทรงพลังกว่ามากซึ่งเป็นประโยชน์ในการกำราบเหยื่อจุดอันตรายที่สุดของแมวยักษ์ชนิดนี้คือเขี้ยวสังหารของมันเมื่อตะครุบเหยื่อได้แล้วมันจะใช้ฟันยาว11นิ้วในการกัดคอหรือเจาะปอดของเหยื่อหากได้พบเจอมันตามธรรมชาติย่อมหมายความว่าฟันยาวของมันสามารถเฉาะเข้าเนื้อของเราได้อย่างง่ายดายแม้แรงกัดของมันจะไม่มากเท่าเสือในยุคปัจจุบันแต่เสือเขี้ยวดาบก็จัดว่าเป็นนักล่าที่อันตรายที่สุดชนิดหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกเลยทีเดียว 6. กิกาโนโทซอรัสตัวประหลาดที่น่าจะทำให้เหยื่อช็อกเมื่อเจอหน้าจังๆอีกชนิดก็คือกิกาโนโทซอรัสนักล่าตัวมหึมาจากยุคครีเทเชียสด้วยความยาว13เมตรแปลว่ามันตัวสูงกว่าไทแรนโนซอรัสเร็กซ์ประมาณ90เซนติเมตรกะโหลกของมันมีความยาว160เซนติเมตรประกอบด้วยฟันคมกริบ64ซี่ซี่หนึ่งก็ยาว20เมตรเข้าไปแล้วออกแบบมาเพื่อเฉือนเนื้อโดยเฉพาะอย่างไรก็ตามกิกาโนโทซอรัสต่างจากทีเร็กซ์ตรงที่เฉือนเหยื่อมากกว่าบทกระดูกเมื่อครั้นยังมีชีวิตพวกมันอาศัยอยู่ในแถบที่เป็นประเทศอาร์เจนตินาปัจจุบันแต่มีขนาดใหญ่พอๆกับคาชาโรดอนที่พบในแอฟริกาที่น่าสนใจก็คือมีหลักฐานที่อาจชี้ว่ากิกาโนโทซอรัสเคยออกล่าเป็นฝูงโดยร่วมมือกันล่าสัตว์ใหญ่อย่างซอโรพอดซึ่งเป็นสัตว์ตระกูลเทอโรพอดแต่นักล่าชนิดนี้มีอันตรายอยู่ส่วนไหนกรามล่างของมันกว้างทำให้มันกินเหยื่อได้หลายประเภทตั้งแต่ซอโรพอดขนาดใหญ่ไปจนถึงสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเช่นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เดิน2ขาถ้ามีโอกาส 7. เมกาโลดอนเมกาโลดอนแปลตรงตัวแปลว่าฟันขนาดใหญ่เป็นฉลามขาวที่สูญพันธุ์ไปแล้วโดยเคยอาศัยอยู่ในยุคไมโอซีนจนถึงยุคกลางไพลโอซีนหรือช่วง 23-3.6 ล้านปีก่อนโดยเป็นญาติกับฉลามขาวยุคปัจจุบันฉลามยักษ์นี้มีความยาวลำตัวกว่า18เมตรมีแหล่งอาศัยในหน้าน้ำเดียวกับลิเวียธานเมลวันเลียกรามของมันกว้างได้กว่า2เมตรเมกาโลดอนมีฟันคมราวกับใบมีดถึง5แถวรวมประมาณ276ซี่ปรับมาเพื่อตัดเฉือนและงับเหยื่อแรงเยอะได้อย่างทรงพลังน่าเสียดายที่กระดูกฉลามประกอบด้วยกระดูกอ่อนจึงมักไม่ค่อยหลงเหลือให้กลายเป็นฟอสซิลดังนั้นนักบรรพชีวิทยาจึงต้องอาศัยการค้นพบกรามและร่องรอยอื่นของเมกาโลดอนโดยอ้างอิงสมมติฐานของตนเองร่างกายของเมกาโลดอนนั้นคาดว่ามีความคล้ายคลึงกับฉลามขาวแต่มีขนาดใหญ่กว่าและแข็งแรงกว่าถ้าวิธีล่าเหยื่อของมันเหมือนฉลามขาวมันก็คงล่าแบบซุ่มโจมตีจากด้านล่างเหยื่อทำให้พุ่งตัวงับเหยื่ออย่างแม่นยำแรงกัดอันทรงพลังนั้นทำให้เหยื่อไม่มีทางดิ้นหนีได้เลยแถมฉลามยังขึ้นชื่อเรื่องการงับแล้วสะบัดเหยื่อทำให้แรงกัดมากขึ้นไปอีกมีหลักฐานการค้นพบกระดูกสันหลังวานว่ามีรอยฟันซึ่งชี้ว่าเมกาโลดอนเป็นนักล่าวานมาก่อนด้วยที่น่าทึ่งก็คือฟันของเมกาโลดอนมันไม่แตกง่ายๆแม้กระทบกระดูก 8. แจ็คเคลอปเทอรัสนานแสนนานมาแล้วประมาณ 470-360 ล้านปีก่อนโลกของเราเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำที่น่าทึ่งชนิดหนึ่งเรียกว่าแจ็คเคลอปเทอรัสหรือแมงป่องทะเลขนาดมหึมาด้วยขนาดลำตัวยาวถึง 2.4 เมตรอาโทรพอดชนิดนี้เคยแหวกว่ายในน่านน้ำโดยพกอาวุธอำมหิตเหมือนก้ามแมงป่องติดตัวไว้ตลอดเวลาแจ็คเคลอปเทอรัสเป็นสมาชิกของสัตว์ในตระกูลยูริปเทอริดซึ่งพวกมันก็คือฝันร้ายที่กลายเป็นจริงเพราะมันเหมือนไอตัวเฟซฮักเกอร์ที่มันเกาะหน้าเหยื่ออย่างในหนังเรื่องเอเลี่ยนโดยแท้แจ็คเคลอปเทอรัสมีร่างกายเป็นส่วนๆประกอบด้วยหนวดลักษณะพิเศษและหนามหน้าสยองพร้อมทิ่มแทงก้ามพร้อมพุ่งหนีบอย่างแม่นยำจับปลาที่ไม่รู้อิโนอิเนยังง่ายได้ที่เด็ดที่สุดก็คือกล้ามติดหนามขนาดเกือบครึ่งเมตร
แมงป่องทะเลจะขึ้นบกเป็นระยะเพื่อทำการผสมพันธุ์และลอกคราบทำให้มีเปลือกของมันหลงเหลืออยู่บนดินลองนึกภาพเราเดินอยู่ริมชายหาดแล้วเจอซากคราบของมันก่อนลงน้ำดูสิถ้าเจอแบบนั้นจริงๆเราคงต้องอยู่ให้ห่างชายฝั่งเพราะไม่รู้ว่าลงไปแล้วจะเจอตัวอะไรแหวกว่ายอยู่ในทะเลลึกบ้างเอาล่ะเตรียมใจให้พร้อมเพราะเรากำลังจะไปพบกับสัตว์ขนาดยักษ์ยุคโบราณอีกชนิดที่เคยอาศัยอยู่ตามแม่น้ำคลองบึงสมัยบรรพกาล 9. ไททันโนโบอาถ้าคุณกลัวงูจงทำใจให้พร้อมที่จะขนหัวลุกไปกับไททันโนโบอางูยักษ์ขนาด13เมตรน้ำหนัก 730-1,135 กิโลกรัมตัวนี้จากการวิเคราะห์กระดูกกรามของมันทำให้พบว่าไททันโนโบอาสามารถขยี้ร่างเหยื่อด้วยแรง400ปอนด์ต่อตารางนิ้วไททันโนโบอาน่าจะอาปากได้กว้างราว1เมตรและเป็นงูขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกโดยมันเคยมีชีวิตอยู่ในช่วงเพลีโอซีนไททันโนโบอามีเทคนิคการล่าเหยื่อเหมือนจระเข้โดยตามเหยื่อในเงามืดซ่อนตัวในน้ำรอซุ่มโจมตีเหยื่อที่ไม่ทันระวังและพุ่งตัวไวราวสายฟ้าก่อนจะใช้ร่างขนาดมหึมานั้นรัดเหยื่อจนตัวแตกตายงูยักษ์สุดโหดอาศัยตามป่าฝนของทวีปอเมริกาใต้ที่อุณหภูมิยุคนั้นสูงกว่าอุณหภูมิเขตร้อนยุคนี้ความร้อนของสภาพแวดล้อมในสมัยดึกดำบรรพ์ทำให้สัตว์เลื้อยคลานเลือดเย็นสามารถมีขนาดตัวใหญ่เกินญาติงูสมัยนี้ต่อให้เป็นอินเดียนาโจนนักโบราณคดีผู้กล้าหาญก็คงต้องขาสั่นกันไปถ้าต้องเจอมันเลื้อยผ่าน 10. ดังเคิลออสเตียสสัตว์น้ำที่น่าสะพรึงที่สุดชนิดหนึ่งของโลกเพราะคือความสยองใต้ผืนน้ำอย่างแท้จริงปลาสุดโหดชนิดนี้อาศัยอยู่ในช่วงเดโวเนียนหรือประมาณ 370-360 ล้านปีที่ผ่านมายุคที่เขาเรียกกันว่าเป็นยุคแห่งปลานั่นเองเพื่อให้เห็นภาพชัดๆคือยุคนี้มาก่อนยุคโมโสโซอีกของไดโนเสาร์อีกนะเพราะยุคไดโนเสาร์เกิดขึ้นในช่วง 245-66 ล้านปีที่ผ่านมาโดยแบ่งเป็นยุคไทรแอสิกจูราสิกและครีเทเชียสดังเคิลออสเตียสนี้มีความยาว 8-9.7 เมตรรูปร่างเพรียวเหมือนฉลามแต่มีหัวและใบหน้าติดเกราะซึ่งห่างจากคำว่าน่ารักไกลอยู่หน้าก็โหดฟันก็ไม่ธรรมดาเพราะฟัน2ซี่ที่ยาวเหมือนมีดสามารถบดทุกสิ่งที่เคลื่อนผ่านหน้ามันได้ทุกสิ่งจริงๆเพราะดังเคิลออสเตียสกินทุกอย่างที่ขวางหน้าตั้งแต่ปลาตัวเล็กๆฉลามและกระทั่งพวกเดียวกันเคี้ยวของมันงอกไม่หยุดและมีการเสียดสีระหว่างฟันแต่ละซี่เพื่อรับคมนักวิทยาศาสตร์คาดว่ามันมีแรงกัดที่ 8,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเทียบชัดๆคือสิงโตมีแรงกัดที่650ปอนด์ต่อตารางนิ้วเองแต่ไอปลาหน้ายักษ์4ตันมันจะกินอะไรก็กินได้ขอแค่มันอ้าปากแล้วงับภายใน 50-60 มิลลิวินาทีว้าวอย่างไรก็ตามความตะกร้าของดังเคิลออสเตียสมักทำให้มันมีปัญหาในการย่อยเพราะฟอสซิลของมันมักอยู่ใกล้กับซากปลาหรือสำรอกเสมอเราโชคดีนะที่ดังเคิลออสเตียสไม่อยู่คอยหลอกหลอนเราแล้วแต่ถ้าอยากว้าวกับพวกมันต่อไปจนไม่อยากให้พวกมันสูญพันธุ์คุณก็แค่กดปุ่ม Subscribe ให้เราอย่าลืมไอคอนรูปกระดิ่งด้วยจะได้รู้ก่อนใครเวลาเราเอาเนื้อหาเด็ดๆมาให้คุณทึ่งเอาล่ะไปดูสัตว์ประหลาดชวนขนลุกกันต่อเลย 11. ความเกียจคร้านคือบาปประการหนึ่งที่จริงสล็อตเป็นสัตว์ที่น่ารักนะค่อยๆกระดึบตัวช้าๆตาโตบ้องแบ๊วชอบนอนขดในตะกร้าน่ารักแต่บรรพบุรุษของพวกมันก็คือยักษ์ดีๆนี่เองและนี่ก็คือเมกาเทเรียมสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดมหึมาประจำทวีปอเมริกาใต้เคยมีชีวิตอยู่ในยุคไพลโอซีนหรือประมาณ5ล้านปีก่อนจนถึงปลายยุคไพลสโตซีนหรือ 2.5 ล้านปีที่ผ่านมาเมกาเทเรียมอเมริกานัมที่พวกเราพูดถึงกันอยู่ในตอนนี้คืออสูรที่แท้ทรูเพราะมันตัวเท่าช้างเลยทีเดียวโดยอาจมีน้ำหนักตัวมากถึง4ตันและมีลำตัวจากหัวจรดหางถึง6เมตรถ้ายืน2ขาอาจมีความสูงกว่า2เมตรและเมกาเทเรียมนี้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ยืน2ขาได้ขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกเคยรู้จักเพราะขนาดตัวของมันใหญ่กว่าสล็อตสายแบลยุคปัจจุบันถึง800เท่าใหญ่ขนาดนั้นก็ชักจะน่ากลัวแล้วล่ะเมื่อเวลาผ่านไปวิวัฒนาการของเจ้าตัวพวกนี้ก็แยกแตกแขนงออกไปหลายทางจนกลายเป็นสปีซีส์ที่ตัวเล็กน่ารักกว่านั่นเองเชื่อกันว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเพราะชนิดที่เล็กกว่าสามารถปีนต้นไม้ได้สูงกว่าทำให้ไม่ต้องแย่งอาหารกับพวกหญ้าตัวโตที่อยู่ได้แค่บนพื้นในที่สุดหญ้าตัวเล็กก็โชคดีกว่าเพราะสามารถรอดพ้นจากโรคร้ายและการสูญพันธุ์ได้ซึ่งตรงข้ามกับเมกาเทเรียมโชคดีที่สล็อตยักษ์เป็นสัตว์กินเนื้อขนาดตัวของมันจึงดูไม่เป็นพิษภัยต่อสัตว์อื่นและมนุษย์อย่างน้อยพวกมันก็ได้ทิ้งญาติหรือลูกหลานตัวเล็กไว้บนโลกเพราะคงไม่มีตะกร้าใบไหนที่ทำให้อภิมหาสล็อตดูน่ารักได้หรอกมั้ง 12. อาร์เจนทาวิส6ล้านปีก่อนฟากฟ้าแห่งอาร์เจนตินาเป็นแหล่งอาศัยของนักล่าสุดอมหิต
ซึ่งเป็นนกขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยบินได้ด้วยน้ำหนักตัว70กิโลกรัมและวงปีกกว้าง7เมตรเกือบจะเท่าเครื่องบินเล็กเซสนา152อยู่แล้วอาร์เจนทาวิสจัดอยู่ในกลุ่มนกนักล่าที่สูญพันธุ์ไปแล้วชื่อว่าเทราทอนหรือนกปีศาจมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับนกกระสาและแร้งโลกใหม่เช่นแร้งไก่งวงและคอนดอร์อย่างไรก็ตามสัตว์ปีกชนิดนี้ตัวใหญ่กว่าแอนเดียนคอนดอร์ถึง6เท่าและวงปีกกว้างกว่าถึง2เท่าถ้าจะให้เทียบให้ชัดลองเทียบขนาดกับอินทรีหัวขาวดูอาร์เจนทาวิสป่วยบินสู่ท้องฟ้าได้อย่างไม่ต้องสงสัยเพราะมีลักษณะเหมือนนกยุคปัจจุบันทุกอย่างทั้งน้ำหนักตัวที่เบากระดูกกลวงและปีกที่แข็งแรงยืดหยุ่นอย่างไรก็ตามนักบรรพชีวินวิทยายังสงสัยว่ามันออกตัวบินได้อย่างไรเพราะตัวใหญ่มากจริงๆเมื่อเทียบกับนกสมัยใหม่สันนิษฐานแรกคือเทียบกับนกที่ตัวหนักที่สุดในโลกปัจจุบันที่บินได้คือนกเกรทคอรีบัสตาร์ดที่น้ำหนักตัวไม่ถึงเศษเสี้ยวของอาร์เจนทาวิสเกรทคอรีเองก็ต้องอาศัยเทคนิคการค่อยๆยกตัวขึ้นก่อนจะโบยบินบนฟ้าได้เช่นกันซันคาชัตเทอร์จีจากพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยเท็กซัสเทคตัดสินใจแสดงตัวอย่างการบินของยักษ์ใหญ่ตัวนี้ด้วยการจำลองจากฟอสซิลที่มีการค้นพบแล้วเขาพบว่าอาร์เจนทาวิสไม่สามารถบินขึ้นได้เลยหากอาศัยการวิ่งแล้วเทคออฟแต่ต้องอาศัยที่สูงก่อนออกตัวบินที่สูงที่ว่าก็ไม่ได้สูงอะไรมากขอแค่มีเนินสูง10นิ้วกับลมพัดส่งสักหน่อยก็พอให้มีแรงส่งและบินขึ้นแล้วนกกระทุงกับนักบินเครื่องร่อนก็ใช้เทคนิคเดียวกันนักล่าผู้เคยโบยบินบนท้องฟ้าขนาดมหึมาต้องทิ้งเทคนิคการกระพือปีกที่นกเล็กใช้ผลการวิเคราะห์โครงสร้างโครงกระดูกทำให้ชัตเทอร์จีได้กับประมาณพลังสูงสุดที่กล้ามเนื้อของมันน่าจะสร้างได้แม้จะเป็นค่าที่มากแต่กำลังที่ส่งออกยังคงไม่เพียงพอโดยวัดได้น้อยกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำที่แน่นอนสำหรับการบินระยะไกลถึง 3.5 เท่า 13. หมึกบลูริงหมึกหลายชนิดเลือกวิธีพ่นหมึกเวลาถึงภัยแต่หมึกบลูริงใช้วิธีที่โหดกว่ามากด้วยการปล่อยพิษใส่ซะเลยบลูริงอาศัยอยู่ตามน่านน้ำแถมออสเตรเลียญี่ปุ่นฟิลิปปินส์และอินเดียระบุชนิดได้ง่ายเพียงดูจากลักษณะตามชื่อของมันก็คือมีวงแหวนสีน้ำเงินทั่วตัวเวลามันรู้สึกเครียดนักวิทยาศาสตร์พากันยืนยันว่าพิษของมันรุนแรงมากจนสามารถฆ่ามนุษย์ผู้ใหญ่24คนได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีนับว่าพิษอันตรายกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเดินดินชนิดใดหมึกบลูริงกัดเบามากจนแทบไม่รู้สึกหากเราเดินเหยียบมันเข้าไปแต่พิษออกฤทธิ์ในเวลา 5-10 นาทีและเริ่มแสดงอาการชากล้ามเนื้ออ่อนแรงหายใจลำบากกลืนลำบากคลื่นไส้อาเจียนและพูดไม่ชัดน่าเสียดายที่ปัจจุบันยังไม่มียาถอนพิษชนิดนี้ทำให้เหยื่อต้องทรมานกับอาการดังกล่าวข้างต้นไปจนหายไปเองใน15ชั่วโมงไม่น่าเชื่อว่ามีการพบผู้เสียชีวิตจากพิษหมึกบลูริงเพียง3รายเท่านั้นและมีมนุษย์เพียงปีละ3คนเท่านั้นที่จะถูกหมึกบลูริงกัดแต่ยังไงก็ระวังวงแหวนสีน้ำเงินนี้ให้ดีเพราะภายใต้ความงามนี้คือเพชฌฆาตที่ไม่เกรงกลัวคุณ 14. ปูมะพร้าวนี่คือปูมะพร้าวสัตว์ที่ชวนขนหัวลุกจากวิถีชีวิตของมันถ้าคุณคิดว่าแมงมุมกินนกหน้าสยองแล้วเตรียมตัวพบกับญาติทางน้ำของมันได้เลยปูมะพร้าวขึ้นชื่อเป็นนักกินทุกสิ่งทั้งหนูไก่บ้านกระทั่งแมวน้อยที่ไร้ทางสู้ในโลกที่อาศัยความอยู่รอดนี้ปูมะพร้าวยังไม่ลังเลที่จะกินพวกเดียวกันอีกมันคือปูบกที่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีขนาดตัวกว้างเกือบ1เมตรกับความยาวเกือบครึ่งเมตรกล้ามขนาดยักษ์คือกล้ามปูพิเศษเพราะแรงหนีบเทียบเท่าแรงกัดของหมีหรือชีต้าเลยทีเดียวด้วยอาวุธทรงพลังพร้อมดีดแบบนี้ทำให้ปูมะพร้าวฉีกเนื้อเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายที่ผ่านหน้ามันได้ทุกเมื่อแต่ปูมะพร้าวยังขึ้นชื่อเรื่องอื่นนอกเหนือจากความอยากอาหารของมันอีกด้วยความที่มันอาศัยตามหมู่เกาะแปซิฟิกปูมะพร้าวจึงถนัดปอกมะพร้าวอีกต่างหากทำให้มันเอาตัวรอดเก่งเหลือเกินความตะกละของมันทำให้เกิดเป็นอีกทฤษฎีขึ้นมานั่นก็คือปูมะพร้าวตกเป็นผู้ต้องสงสัยในการหายตัวไปยังลึกลับของเอมิเลียเอียฮาร์ตเพราะพวกมันอาจมารุมกินร่างของเธอในขณะที่เธอยังมีชีวิตในโลกแห่งความสดสยองไร้พรมแดนนี้ปูมะพร้าวถือเป็นสิ่งที่น่าขนลุกและน่าพิศวงที่ยังมีชีวิตอยู่ในระบบนิเวศของโลกเรา 15. หมีหน้าสั้นก้าวสู่โลกของหมีหน้าสั้นสิ่งมีชีวิตผู้น่าเกรงขามจากอดีตนี่คืออาร์โตดัสหมีสายพันธุ์โหดที่เคยดำรงชีวิตอยู่ตามพื้นที่อันเหน็บหนาวของทวีปอเมริกาเหนือช่วงปลายยุคน้ำแข็งหรือราว 11,000 ปีก่อนมันคือนักล่าที่ด้านบนสุดของห่วงโซ่อาหารไรเมตาล่าทุกอย่างตั้งแต่ม้าป่าแอนทิโลปและแม้แต่สล็อตยักษ์หมีหน้าสั้นมีความคล่องตัวสูงออกตัวแรงวิ่งเร็วถึง 50-65 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อยืน2ขาจะมีความสูงถึง 3.65-4 เมตร
มันหน้าสั้นเมื่อเทียบกับหมีปัจจุบันจึงได้ฉายาว่าเสนาแบร์การปรับตัวนี้ช่วยในเรื่องแรงกัดทำให้หมีอย่างมันเป็นนักล่าที่น่ากลัวเหลือเกินหมีหน้าสั้นมี2ชนิดคือหมีหน้าสั้นยักษ์และหมีหน้าสั้นธรรมดาซึ่งตัวเล็กกว่าแม้ทั้ง2ชนิดจะกินทั้งพืชและสัตว์แต่ก็ชอบล่าหาอาหารกระดูกฟอสซิลของมันชี้ให้เห็นว่ามันมีน้ำหนักประมาณ900กิโลกรัมในช่วงฤดูหนาวหมีหน้าสั้นจะจำศีลเพื่อหาที่พักให้รอดพ้นจากความหนาวเหน็บมีหลักฐานพบว่ากระดูกของหมีมีร่องรอยชี้ว่ามนุษย์ยุคแรกๆเองก็ไล่ล่าพวกมันเช่นกันขนหนากับเนื้อนุ่มของมันคงมีประโยชน์กับมนุษย์มากแต่การล่าของพวกมันก็มีสิ่งที่ต้องแลกเช่นกันน่าเสียดายที่หมีหน้าสั้นหายไปจากโลกเมื่อประมาณ 11,000 ปีที่ผ่านมาจากหลากหลายสาเหตุเช่นการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแหล่งอาหารที่ร่อยหรอและการล่าจากมนุษย์ด้วยยุคก่อนประวัติศาสตร์ทำให้เราได้แรงบันดาลใจมากมายแต่ก็น่าเสียดายที่ชะตาของหมีหน้าสั้นต้องสิ้นสุดลงเนื่องมาจากความซับซ้อนระหว่างนักล่าเหยื่อการเอาตัวรอดและการสูญพันธุ์ก่อนเราโบกมือลาเรื่องราวของหมีหน้าสั้นและการเดินทางอันซับซ้อนผ่านการเวลาระลึกไว้เสมอว่าการเวลาประกอบด้วยการผสานของชัยชนะและโศกนาฏกรรมเสมอระหว่างที่เราตื่นตาตื่นใจกับสิ่งมีชีวิตในอดีตเหล่านี้มนุษยชาติเองก็มีช่วงเวลาที่เราเองก็คาดไม่ถึงและผลที่ตามมามากมายเสมอฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเผชิญกับผลลัพธ์ใดก็ตามที่คุณคาดไม่ถึงมาก่อนลองเล่าให้เราฟังในคอมเมนต์แบ่งปันเรื่องราวตลกๆเป็นบทเรียนให้เรื่องราวของเราถูกบันทึกไว้ว่าครั้งหนึ่งเราเคยมีชีวิตขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะ